ยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะทุกวันจะมีหลากหลายประเด็นเลยค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือทางกสม.นะคะหรือว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยได้มีมติเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีของนายชัยภูมิป่าแสชาวลาหูค่ะที่ถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าก่อนหน้านี้ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบในขั้นต้นแล้วนะจากสาเหตุของกรณีทหารวิสามันนายชัยภูมิป่าแสเนี่ยซึ่งเป็นนักกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูในที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่เข้าจับกลุ่มในคดีค้ายาเสพติดและก็ต่อสู้เจ้าหน้าที่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้กันนะคะกับคุณชาติชายสุทธิกลมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชาติชายค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านของในกรณีนี้เนี่ยนะคะกรณีนายชัยภูมิป่าแสเป็นไงบ้างคะสำหรับขั้นต้นได้มีการไปดูในเรื่องไหนบ้างคะครับตอนนี้เรียนเป็นเบื้องต้นนะครับว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิของประชาชนรวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บ้างหรือไม่นะฮะนี่คืออำนาจหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยปฏิบัติได้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่นะครับทีนี้ประเด็นที่เราพิจารณาจะตรวจสอบในกรณีที่คุณชัยภูมิป่าแสถูกตรวจค้นแล้วก็ถูกจับกุมแล้วก็หลบหนีการจับกุมแล้วถึงได้ไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยเราก็ตั้งประเด็นไว้3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือการตรวจค้นรถและตรวจค้นตัวชัยภูมิที่มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็พบยาเสพติดนั่นเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่นะฮะก็คือหมายว่ามีการเรียกตรวจรถตรวจยังไงตรวจแล้วชัยภูมิได้ดูการตรวจครบถ้วนไหมนะแล้วก็การพบของกลางนั้นพบกันต่อหน้าใครบ้างนะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่สองก็คือว่าจะมีต่อสู้ขัดขวางหรือพยายามหลบหนีเนี่ยจะมีประเด็นที่เราจะต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติไปอย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับการใช้อาวุธนั้นเป็นการใช้อาวุธตามความเหมาะสมและจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนี่คือส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามก็คือขั้นตอนการสอบสวนการชันสูตรการชันสูตรพลิกศพแล้วก็การทำสำนวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การยื่นคำร้องต่อศาลให้ไต่สวนการตายนั้นเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้เวลาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับดังนั้นสามประเด็นเนี่ยคือสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบครับค่ะก็มีการรวบรวมข้อเท็จจริงทางเรื่องของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เองนะคะรวมถึงการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การชันสูตรต่อศพด้วยนะคะซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่ากรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่กำลังได้รับนะคะมันกำลังได้รับความสนใจจากสังคมไทยแล้วก็เวทีโลกด้วยโดยเฉพาะในด้านของสิทธิมนุษยชนโดยมีการเรียกร้องอะค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็สรุปอย่างชัดเจนนะซึ่งกสม.ก็ได้เข้ามาดูแลตรงนี้ที่นี้มันมีความสับสนเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความเป็นเยาวชนไงคุณชาติชายคือก็ให้การกันไปให้การกันมาแต่ละข่าวที่ให้กันมาเนี่ยก็คืออายุแตกต่างกันบ้างก็บอกว่าอายุ20กว่าแล้วบ้างก็บอกว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุ17ปีอันนี้จริงๆแล้วความเป็นเยาวชนของนายชัยภูมิป่าแสเนี่ยค่ะเขาอยู่ที่อายุเท่าไหร่คะคงไม่มีใครบอกได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าจากบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรประชาชนก็คือบัตรเรียกบัตรผู้ไม่มีสัญชาติเลยนะครับที่เรียกบัตรหมายเลข0หรือบัตรสีชมพูเนี่ย
รูปร่างคล้ายบัตรประชาชนเลยนะครับก็ระบุว่านายชัยภูมิเนี่ยอายุ21ปีก็คือเกิดเมื่อปี2539ค่ะแล้วก็ยังพบใบขับขี่ก็ระบุปีเกิดเดียวกันนะครับก็คือสรุปว่าจากเอกสารของข้าราชการเนี่ยนายชัยภูมิอายุ21ทีนี้ประเด็นที่คุณออมพูดถึงว่าการปฏิบัติต่อเยาวชนกับการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนกับการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมบอกก็ตอบว่าใช่นะครับแต่เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วไม่ทราบบอกไหมตอนที่ตรวจค้นกันอะไรเนี่ยเราไม่สามารถเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแยกได้ละครับว่าคนที่อายุต่ำกว่า18หรือว่ามากกว่า18นะครับดังนั้นการปฏิบัติในขณะนั้นก็คือในฐานะผู้ที่ถูกต้องสงสัยแล้วก็ถูกเรียกมาเพื่อหยุดรถแล้วก็ขอทำการตรวจคนการปฏิบัติจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันก็คือว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะเราการตรวจคนเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติปกติแต่ว่าถ้าจับกลุ่มได้แล้วเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดว่าเขามีบัตรประชาชนหรือไม่อายุเท่าไหร่การที่จะทำบันทึกจับกลุ่มถ้ารู้ว่าเป็นเด็กที่ต่ำกว่า18เนี่ยตรงนั้นแหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทหารหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นผู้จับกลุ่มเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อเขาเสมือนกับเป็นเด็กค่ะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนั่นก็หมายความว่าเมื่อรู้ว่าเขาเป็นเด็กการทำบันทึกจับกลุ่มก็บันทึกจับกลุ่มเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนำตัวไปส่งพนักงานสวนโดยเร็วแล้วก็พนักงานสวนจะต้องนำตัวไปส่งที่ศาลเด็กเนี่ยนะครับภายใน24ชั่วโมงค่ะแล้วอันนี้คุณออมนึกภาพไหมฮะมันก็แตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่แล้วภายหลังจากการที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้คงจะไม่ใช่ประเด็นที่ต้องนำมาถกเถียงหรือนำมาพิสูจน์กันนะครับว่าเขาจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนก่อนที่จะถึงการแจ้งเป็นผู้ต้องหานะครับค่ะก็คือมีจริงๆแล้วการที่เข้าไปรื้อค้นเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานคือเดียวกันแต่ว่าถ้าจะแยกเป็นการทำลงโทษแบบเด็กหรือว่าแบบผู้ใหญ่แบบเยาวชนหรือว่าแบบบรรลุนิติภาวะแล้วอันนั้นคือจะอยู่หลังกระบวนการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับนะคะก็หลายๆคนก็คงจะเห็นภาพมากขึ้นทีนี้พอทางกสม.ได้เข้าไปตรวจในเรื่องต่างๆได้เข้าไปพิสูจน์ในด้านต่างๆแล้วมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรคะสำหรับในกระบวนการเข้าไปค้นรถของตำรวจค่ะอันนี้ทั้ง3ประเด็นที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับค่ะอันนี้คณะอนุกรรมการในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสืบสวนการจับกลุ่มกำลังเข้าไปตรวจสอบด้วยการสอบปากคำพยานหรือผู้ที่น่าจะรู้เห็นกับเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ขณะนี้ที่เราเข้าไปอย่างเต็มที่นี่คือเหตุการณ์ที่1คือการตรวจค้นรถเป็นยังไงพบของกลางอย่างไรเหตุการณ์ที่2ก็คือกรณีพยายามหลบหนีแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนจนถึงไปสู่การวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยมีประเด็นหรือมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะซึ่งอยากจะเรียนคุณออมแล้วก็ผู้ฟังครับว่าการทำงานของเรานั้นเราจะต้องอย่างที่คุณบอกว่าเราต้องตรวจสอบให้ได้ครบถ้วนนะฮะทีนี้เราก็ต้องใช้วิธีการสอบปากคำหรือบันทึกปากคำของผู้ที่รู้เห็นนะฮะซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการไปหลายส่วนแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตามกฎหมายของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเราจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ถูกกล่าวหาให้โทษถูกร้องนี่นะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมาด้วยเพราะฉะนั้นหมายว่าเราต้องฟังทั้งสองข้างใช่ไหมข้างของผู้ที่ร้องแล้วก็ข้างผู้ที่ถูกร้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้ค่อนข้างจะไปได้เยอะแต่ว่าคำถามของคุณออมที่ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องอยากจะเรียนว่าเรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเรื่องราวทั้ง3ส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่1และส่วนที่2ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะมันไปถึงไหนยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเราต้องฟังความให้รอบด้านนะแล้วก็ให้ได้ละเอียดมาให้ครบถ้วนหรืออย่างน้อยก็พอที่จะวิเคราะห์แล้วก็สรุปได้นะ
อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ฟังได้เข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็ขอให้ติดตามอีกหน่อยนะเราพยายามเร่งรัดที่จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะก็คือยังไงก็ตามแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องฟังเสียงสะท้อนจากทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือทั้งจากในส่วนของนายชัยภูมิเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่กระทำการด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้หรือว่าในฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะตอบโต้ตามขั้นตอนหรือว่ากระทำเกินกว่าเหตุก็ได้ทั้งนั้นนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะว่าบทสรุปที่แน่ชัดเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาก็คือเราอาจจะต้องรอไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกสม.ก็กำลังดำเนินการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยนะคะทีนี้สำหรับผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะได้นำเสนอถูกจัดทำเป็นรายงานแล้วต่อจากนั้นเนี่ยค่ะกระบวนการหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีรายงานสรุปผลออกมาแล้วค่ะครับจากเมื่อสรุปผลก็จะจัดทำเป็นรายงานซึ่งหมายว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติทั้งหมดนี้นะครับ7ท่านเนี่ยซึ่งขณะนี้เหลืออยู่6ท่านก็จะต้องให้ความเห็นชอบรายงานในรายงานนั้นนะครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าส่วนใดมีส่วนที่ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็คณะกรรมการก็จะมีข้อเสนอแนะอยู่ภายรายงานเพื่อจะให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือแม้กระทั่งการเยียวยานะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามฮะรายงานเนี่ยเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันนะว่าผู้ที่จะมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกใครเป็นเจ้าของยาเสพติดใครเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการกระทำวิสามัญฆาตกรรมนั้นเนี่ยเกินเลยไปจากอำนาจหน้าที่หรือว่าความจำเป็นหรือความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลนะฮะเป็นที่ทราบนะฮะแต่ว่าในส่วนคณะกรรมการเนี่ยเราจะเข้าไปชี้ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใดแล้วก็รายงานของเรานั้นเมื่อออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนฮะเพื่อให้เป็นที่รับทราบว่าในการตรวจสอบของเรานั้นเนี่ยเราได้ข้อสรุปไปอย่างไรนะฮะแล้วก็สมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนอย่างไรครับค่ะแล้วอย่างนี้ภายใต้ระหว่างการที่ตรวจสอบต่างๆเนี่ยค่ะกระบวนการในการดำเนินการเพื่อที่จะสอดส่องดูแลในด้านของการชันสูตรหรือว่าพยานหลักฐานการยิงของเจ้าหน้าที่ต่างๆกระบวนการนี้คือต้องมีการดูแลความปลอดภัยไม่ให้ในระหว่างการสืบเสาะหาความจริงทั้งของญาติฝ่ายผู้เสียหายก็ดีรวมทั้งพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยก็ดีค่ะครับก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะต้องระมัดระวังไม่ใช่หน้าที่อะไรไปป้องกันคุ้มครองใครนะแต่หน้าที่ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ผู้ที่เราสอบปากคำนั้นเนี่ยเป็นที่ล่วงรู้ไปนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดเผยนะครับถ้าจำเป็นที่ต้องเปิดเผยนั้นเราก็จะต้องหาวิธีการที่จะปกป้องไม่ให้ผู้ที่เป็นพยานหรือผู้ที่รู้เห็นนั้นเนี่ยนะฮะหรือให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยได้รับอันตรายนะครับเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองพยานแต่ว่าเราจะต้องทำกระบวนการคุ้มครองพยานให้เกิดขึ้นนะครับแต่โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือโดยวิธีการอื่นนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือเราจะต้องไม่พยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ให้เบาะแสหรือให้ข้อมูลกับเราครับน้องฮะค่ะแล้วทางกสม.เนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางด้วยไหมคะเพราะว่าพอดูจากปัญหาแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคือเป็นชนวนสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในเรื่องของความขัดแย้งทั้งด้านทหารกับชาวบ้านมาหลายครั้งแล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างประชาชนกับทหารที่เกิดขึ้นทีนี้มันจะเป็นทางคุณชาติชายค่ะมองว่ามันจะเป็นชนวนสำคัญที่ในพื้นที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ทหารกับชาวบ้านทำให้เกิดปมความขัดแย้งขึ้นหรือความไม่ไว้ใจกันทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมคะครับในส่วนของส่วนของความรู้สึกหรืออะไรเนี่ยนะฮะผมยังคิดว่าเป็นยังไงดีคือพูดได้ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้ที่จะ
กำกับหรือบังคับใช้กฎหมายนะที่อาจจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ถูกบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยมีความอึดอัดหรือมีความไม่สบายใจถ้าพูดง่ายๆคือว่าทุกคนก็อยากมีอิสระเสรีถูกไหมครับแต่ว่ามีกฎหมายออกมาก็จะมีผู้ที่มาบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นความรู้สึกอึดอัดก็อาจจะมีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจจะเกินเลยไปอย่างนั้นไม่ได้และที่สำคัญในภาษาของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับคุณอมคำว่าเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงในลักษณะที่ดูถูกเหยียดหยามหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่สามารถที่จะไปกดขี่ข่มเหงนะหรือเลือกปฏิบัติเขาได้ตรงนี้สำคัญนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าไม่มีใครที่จะโกรธเคืองหรือหวาดระแวงนะแล้วก็จะต้องยอมรับต่อการปฏิบัตินั้นยอมรับต่อการบังคับใช้กฎหมายนั้นนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติเองก็ได้พยายามที่จะพูดคุยกับน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายที่ให้เข้าใจในประเด็นนี้ครับเราไม่สามารถที่จะใช้อำนาจที่กฎหมายให้นั้นเนี่ยเกินเลยไปจากที่กฎหมายได้กำหนดไว้ครับผมเองก็เคยเป็นผู้ใช้บางครั้งใช้กฎหมายมาก่อนนะต้องเรียนเลยว่าพวกเราที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเราพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องไม่เกินจากตอบของอำนาจที่กฎหมายให้เราฮะครับและผมเชื่อว่าเราจะอยู่ได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันครับทั้งฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายและฝ่ายประชาชนครับค่ะก็คือถ้าเรายอมรับในกฎเกณฑ์นะคะก็คิดว่าเราสามารถที่จะ อยู่ร่วมกันได้นะคะแต่ว่าคืออย่างนี้หมายความว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือได้มีการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยที่จะสามารถเอื้อหรือว่าสนับสนุนให้ทำการสืบค้นหาความจริงหาข้อมูลต่างๆได้รวมถึงข้อเท็จจริงใช่ไหมคะใช่ครับก็คือได้มีการประสานนะคะในหลายๆภาคส่วนในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงติดตามการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะในการคลี่คลายปมปัญหาของนายชัยภูมิป่าแสนะคะทางหนึ่งก็คือสร้างความจริงให้ปรากฏและอีกทางคือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมด้วยนะคะการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะจากคุณชาติชายว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้มีการให้ตรวจสอบในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการถูกวิสามันของนายชัยภูมิเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่นะคะการยิงของเจ้าหน้าที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะวิสามันหรือไม่อย่างไรรวมถึงการชันสูตรเป็นไปตามหลักยุติธรรมหรือไม่นะคะที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายเนี่ยหรือว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้นำข้อมูลมาแจ้งต่อคณะกรรมการสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่แน่นอนว่าก็ได้ให้อะไรกับสังคมไทยนะคะถ้าให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการตั้งไว้ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราจะทำกันอย่างไรต่อไปเพื่อเป็นการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณชาติชายสุทธิกลมนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการหยิบมาถกยกมาคุยในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณอ๋อครับค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการพูดคุยกับคุณชาติชายสุทธิกลมนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ